ลูกนี้มีหนาวเหนียวไม่ยอมคืนพอไปทวงไล่ให้ไปฟ้องทนายเผยชนะคดีแบบสับๆลูกนี้มีหนาวเหนียวไม่ยอมคืนพอไปทวงไล่ให้ไปฟ้องทนายเผยชนะคดีแบบสับๆเตือนอย่าหาทำค่าใช้จ่ายบันเทียบแนทยอยคืนดีกว่าเป็นเรื่องที่ลูกนี้ควรรู้หากคิดจะเบี้ยวหรือเหนียวนี่ไม่ยอมจ่ายหากเจ้าหนี้เอาจริงไปฟ้องร้องดำเนินคดีจะกลายเป็นว่ามีเมื่อเพจอาริยาทนายความโพสต์ข้อความหลังเป็นคดีฟ้องร้องความว่าลูกนี้ที่บอกว่าอยากได้ให้ไปฟ้องเอาเจ้าหนี้ฟ้องให้ตามคำขอแล้วนะคะขอบคุณที่ไว้ใจให้ทนายฟังดูแลคดีให้นะคะชนะแบบสับเป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้ทยอยใช้ก็ยังดีกว่าถูกฟ้องนะคะทนายเตือนแล้วนะทั้งนี้ทนายอาริยายังโพสต์เตือนอีกว่าเตือนลูกนี้ที่ได้รับหนังสือทวงหนี้แล้วไม่ยอมชำระหนี้แล้วบอกว่าอยากได้ให้ไปฟ้องเอาแล้วค่อยไปขอผ่อนชำระที่ศาลแค่500บาท 1,000 บาทต่อเดือนสะใจดีเพราะหนิวนี่อยากแก้เพจเจ้าหนี้นั้นคุณคิดผิดค่ะคนที่จะยอมให้ผ่อนหรือไม่ให้ผ่อนชำระหนี้นั้นเป็นเจ้าหนี้ไม่ใช่ศาลถ้าเจ้าหนี้ไม่ให้ผ่อนก็คือจบการไปคุยกันที่ศาลมีแต่เสียกับเสียหนี้ก็ต้องชำระคืนค่าทนายที่เจ้าหนี้จ้างมาก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมศาลที่เจ้าหนี้ได้จ่ายไปก็ต้องจ่ายแทนเจ้าหนี้หมดเยอะกว่าไม่คุ้มหรอกตอนเขาทวงให้รีบขอทยายคืนจะดีกว่าทนายเตือนแล้วนะรวยรับเดือนแห่งความรักลุ้นเฮแรงๆพรุ่งนี้รวยแม่น้ำหนึ่งพิรดาให้เลขเด็ดเน้นๆงวดวันที่1กุมภาพันธ์66เพิ่งเจอป่วนหลังตรุษจีนนักเสี่ยงโชคไม่รอช้าหลังเจ้าแม่ดังปล่อยเลขเด็ดเจ้าแม่นักให้แนวทางเลขเด็ดอย่างแม่น้ำหนึ่งพิรดาบุญนี้บารมีปู่เปิดเลขเด็ดให้เหล่าเซียนหวยนำแนวทางไปลุ้นรางวัลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันพุธที่วันที่1กุมภาพันธ์2566หวังให้เฮงๆกันหลังช่วงปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีนตรุษจีนที่ผ่านมาโดยในงวดวันที่1กุมภาพันธ์65แม่น้ำ1ให้แนวทางเลขฟันและเลข2ตัวโดยฟันไปที่เลข7ขณะที่เลข2ตัวแม่น้ำ1ให้เน้นๆไปที่เลข 75-76-79หลังจากช่วงหลังตรุษจีนเพิ่งเจองานเข้ามีคนปล่อยกระแสคลิปหลุดจนเจ้าตัวต้องออกมาประกาศให้100,000เลยใครมีคลิปหลุดตัวเองกับสามีและจัดการกับพวกปล่อยข่าวคลิปหลุดด้วยชูวิทย์โพสต์ภาพคู่แหนมสิงคโปร์เพื่อนดาราสาวไต้หวันบอกพยานอยู่ในความคุ้มครองผมแล้ววันที่31มกราคม66จากกรณีนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ได้ออกมาเปิดเผยว่าสามารถติดต่อกับเพื่อนชายชาวสิงคโปร์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับดาราสาวไต้หวันขณะถูกตำรวจไทยตั้งด่านรีดเงินไป 2.7 หมื่นบาทโดยชายคนนี้เป็นคนจ่ายเงินให้ตำรวจชุดตั้งด่านล่าสุดนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ได้โพสต์ภาพคู่กับชายชาวสิงคโปร์พร้อมระบุข้อความว่าพยานอยู่ในความคุ้มครองของผมแล้วพรุ่งนี้เจอกันแถลงบ่าย2โมงเราต้องทำให้ประเทศนี้ไม่มีคอร์รัปชันเป็นดูพี่ดินว่าที่ขนรุ่นจิ๋วกับตันเอกเฝ้าติดหน้าห้องซ้อมเอ็นดูความน่ารักและความตั้งใจของพี่ดินลูกชายสุดหล่อของกัปตันภูทะเนศและเอกบุษกรหงมานพที่อยู่ก็อยากที่จะไปเรียนโขนซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนเต็มที่พาไปเรียนพร้อมนั่งเฝ้าและเก็บภาพน่ารักๆของลูกชายมาฝากและเขียนบรรยายความรู้สึกว่า
ที่ดินเขามีพี่ดีนานเป็นไอดอลค่ะป๊าป๊ามะม้าเองก็ไม่รู้ว่าพี่ดินจะเรียนไปได้ถึงขั้นไหนแต่ถ้าดินมีความอดทนมากพอวันหนึ่งมะม้าหวังว่าพี่ดินจะได้เป็นหนุมานสมใจนะครับขอบพระคุณคุณครูทุกท่านนะคะที่อนุญาตให้ดินได้เข้าเรียนแม้จะต้องเหนื่อยกับดินเป็นพิเศษขอบพระคุณมากมากเลยค่ะ PS พี่ดินเรียนที่ศูนย์วัฒนธรรมนะคะเผื่อพี่น้องๆคนไหนสนใจเขาดูจากท่าทางและความตั้งใจแล้วดูท่าอีกไม่นานเราคงจะได้เห็นพี่ดินแสดงเป็นหนุมานน้องในงานแสดงขนอันใกล้นี้แน่นอนขอบคุณรูปจากไอจีเอกบูซากรเจอป่วนมาก่อนลำเพลินให้กำลังใจโจอี้ภูวศิษฐ์วอนแฟนเพลงให้เกียรติศิลปินเจอป่วนหน้าเวทีมาแล้วทุกรูปแบบลำเพลินวงศกรให้กำลังใจรุ่นน้องโจอี้ภูวศิษฐ์โดนปาเงินใส่หน้าวอนแฟนเพลงให้เกียรติศิลปินยกหูโทรให้กำลังใจโจอี้ภูวศิษฐ์ที่โดนแฟนคลับปาเงินใส่หน้าสำหรับลูกทุ่งอ๊อปป้าลำเพลินวงศกรที่เป็นห่วงนักร้องรุ่นน้องคนสนิทยอมรับว่าถ้าตนเจอเหตุการณ์แบบนั้นก็ตกใจเหวอเหมือนกันโดยลำเพลินที่มาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ที่เมาเอาแต่ใจซึ่งฟีเจอริ่งกับลำไยไหทองคำณโรงแรมอลิซาเบธถนนประดิพัฒน์ได้ให้สัมภาษณ์ประสบการณ์หน้าเวทีที่เคยเจอมาทุกรูปแบบทั้งโดนแฟนเพลงกระชากตกเวทีโดนปาเงินใส่รวมทั้งมีคนเมามาหาเรื่องถึงหน้าเวทีพร้อมกันนี้ยังได้ให้กำลังใจโจอี้ภูวศิษฐ์หลังโดนแฟนคลับปาเงินใส่หน้าเวทีวอนแฟนเพลงให้เกียรติศิลปินเคยเจอเหตุการณ์แปลกๆหน้าเวทีคอนเสิร์ตบ้างไหมจริงๆเรื่องพวกนี้ผมโดนมาก่อนแล้วเหมือนกันเคยดึงตกเวทีด้วยแล้วผมก็ไปเต้นกับเขาแล้วค่อยขึ้นมาบนเวทีถามว่าโกรธไหมมันก็ได้แค่โกรธแหละเพราะคนที่ดึงเขาก็รับเราไว้อยู่คนที่ดึงเป็นผู้หญิงน่าจะเมาโอ้โหกลิ่นละมุดฟุ้งเลยเจอแบบนี้ 2-3 ครั้งหลังจากนั้นเราก็รู้วิธีนั่งแล้วล็อกไว้เลยแฟนคลับมากระชากเราแบบนี้จัดการยังไงบางครั้งผมก็บอกสอหอพี่ๆจัดการคนนี้หน่อยมีครั้งหนึ่งเมาทั้งแก๊งเลยเดินมาชี้หน้าผมว่ามึงไม่หล่อเลยโกรธตรงนี้แหละว่าเราเสียงไม่ดีเราไม่โกรธมาว่าเราไม่หล่อได้ไงผมก็ถามมากันกี่คนไปเจอกูหลังเวทีหน่อยวันนั้นมีพี่สอหอประมาณ10กว่าคนผมก็บอกเขาว่าพี่มีคนมาหาเรื่องผมถ้าแก๊งพวกนั้นเดินมาถ้าผมพยักหน้าพี่จัดการได้เลยนะคือตอนนั้นเรายังเป็นเด็กครับช่วงนั้นไปคอนเสิร์ตกับน้องเต๊ะตระกูลตอช่วงนั้นยังเป็นวัยรุ่นเราจะไปเถียงอยู่หน้าเวทีมันก็ไม่ได้ไงก็เคยโดนโยนเงินมาเหมือนกันผมก็ก้มเก็บครับตอนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเขาโยนมาให้เราก็เก็บในฐานะศิลปินร้องเพลงอยู่แล้วเขาโยนมาให้แบบนี้เรารู้สึกยังไงตอนนั้นผมไม่รู้เลยครับว่ามันเป็นอะไรผมมองไม่ชัดว่าเขาโยนมาแบบไหนลักษณะการให้มันแตกต่างกันเพราะผมร้องบนเวทีที่เป็นหลุมแบบกลมๆเขาก็โยนลงมาเขาชื่นชอบเราหรือเปล่าผมก็เก็บเอาถุงหูหิ้วมาใส่ตอนที่เขาโยนมามันก็โดนตัวผมก็เจ็บนะผมก็มองหน้าแล้วก็ก้มเก็บถามว่าโกรธไหมผมไม่รู้เหมือนกันเจตนาเขายังไงเขาโยนแล้วเขาก็ยิ้มก็โอเคเขาอยากให้เราก็คิดว่าเขาอยากให้เงินเราผมก็ก้มเก็บแล้วเวลาไปร้องตามร้านมีเหตุการณ์ที่แฟนคลับทำอะไรเราไหมก็มีครับส่วนมากจะหยิกมือเขาอาจจะหมั่นไส้ผมก็ไม่ได้หยิกคืนมันหยิกคืนไม่ทันผมก็มองหน้าเขาก็น่าจะรู้ว่าผมเจ็บเขาก็เลยหยิกเบาลงมีเหตุการณ์ไหนถึงขั้นยุติกลางคันไม่เล่นต่อไหม
คยมีครับมันมีครั้งหนึ่งผมต้องหยุดกระทันหันแล้วให้น้องมาเล่นแทนผมรู้สึกวูบจังหวะเรานั่งลงไปแล้วลุกขึ้นมาหน้ามืดเป็นครั้งแรกที่เคยเป็นแบบนั้นต้องหยุดกระทันหันเพราะว่าเราจะเป็นลมก็เลยให้เพื่อนขึ้นมาร้องแทนแต่ถ้ามีคนตีกันผมก็ปล่อยให้เขาตีกันก่อนครับบางคนอาจจะคิดว่าถ้าคนตีกันให้เล่นเพลงช้าๆไม่ใช่ผมเล่นเพลงนักเลงเก่าอย่างเดียวเลยเขาก็มาเต้นแล้วก็ไม่ตีกันวิธีการจัดการของเราปล่อยไหลตามน้ำครับอยากตีก็ให้ตีกันไปเลยผมคิดว่ามันไม่เหนื่อยหรือไงมาตีกันมันจะไปตีกันทำไมผมไม่เคยห้ามเลยว่าอย่าตีกันนะมันเจ็บผมปล่อยไปเลยแล้วเขาก็เลิกตีกันจริงๆนะเขาอาจจะเหนื่อยหรือวิ่งไม่ทันซึ่งมันเหมือนชีวิตจริงของผมผมเคยทำอย่างนั้นผมเคยวิ่งหนีผมไม่เคยตีเขาผมไปเที่ยวแล้วเคยโดนเขาไล่ตีผมไม่ได้ทำอะไรเลยไม่รู้จักเขาเลยเขาก็วิ่งมาจะต่อยเลยผมก็วิ่งหนีเราไปกันไม่เยอะต้องวิ่งครับอยากจะบอกแฟนเพลงที่ไม่น่ารักไม่ให้เกียรติศิลปินยังไงไหมหลายกรณีที่เกิดขึ้นบางทีแฟนเพลงก็รักศิลปินในแบบที่เป็นอีกแบบหนึ่งสำหรับผมมองว่าศิลปินไม่เหมือนกันครับบางคนอาจจะง่ายๆสบายๆแต่บางคนอาจจะมีมุมหนึ่งของเขาแต่แฟนเพลงอาจจะคิดว่าศิลปินเหมือนกันทุกคนคนนี้อาจจะหยอกได้ก็เลยคิดว่าต้องหยอกได้เหมือนกันหมดยกตัวอย่างนะครับถ้าคว้างใส่ลำเพลินวันนั้นลำเพลินก็อาจจะเหวอเหมือนน้องเหมือนกันก็ได้โทรไปให้กำลังใจน้องโจอี้ครับความรู้สึกน้องโจอี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างน้องโจอี้บอกว่าตกใจครับคือเห็นแล้วไม่คิดว่าเขาจะคว้างขึ้นมาจริงๆแต่น้องก็ไม่ได้โกรธคิดว่าเขาน่าจะเมาแต่ก็เหวอไปนิดนึงผมแค่บอกว่าไม่เป็นไรหรอกโจอี้เราก็ทำหน้าที่ของเราต่อไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างสังคมเขาจะตัดสินเองเราก็ห่วงความรู้สึกน้องถ้ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นครั้งหนึ่งมันก็อาจจะเกิดขึ้นซ้ำสองถ้าเราไม่ออกมาช่วยกันปกป้องเรื่องแบบนี้มันก็จะเกิดขึ้นอีกสำหรับแฟนเพลงผมก็อยากจะขอร้องรักศิลปินในสิ่งที่เขาเป็นอย่ารักในสิ่งที่ตัวเองอยากให้เขาเป็นศิลปินมีอยู่แค่ไม่กี่คนแต่พวกคุณมีเยอะยังไงเราก็ต้องอาศัยแฟนคลับแฟนเพลงอยู่แล้วสิ่งที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้ก็คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันThank you.